วันอีดเป็นวันเฉลิมฉลองในศาสนาอิสลามโดยในวันนี้เป็นวันอีดอัซฮาซึ่งตรงกับวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์เป็นเดือนที่12ของปฏิทินอิสลามซึ่งในปีนี้ประเทศไทยตรงกับวันที่1กันยายน2560โดยในวันดังกล่าวนี้จะตรงกับช่วงเวลาที่มุสลิมทั่วโลกอยู่ในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์หรือแสวงบุญณนครมักกะห์ประเทศซาอุดีอาระเบียและสิ่งสำคัญที่มุสลิมต้องทำเนื่องในวันอีดอัซฮาคือการเชือดสัตว์เพื่อเป็นปรีทานหรือทำกุรบานสำหรับผู้ที่มีความสามารถกลุ่มมุสลิมาตะกวาเชียงใหม่คือเบื้องหลังพลังอันสำคัญที่ผลักดันให้เกิดโครงการดีๆกินเนื้อกุรบานเป็นอาหารมื้อแรกของวันอีดอัซฮาสามัคคีคือพลังในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งแม่บ้านคนหนุ่มคนสาวต่างร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือเพื่อให้ผู้มาเยือนและผู้มาละหมาดอีดได้อิ่มหนำสำราญสำคัญทุกรอยยิ้มทุกความสุขของแขกผู้มาเยือนคือความสุขของเจ้าภาพในชุมชนวันอัลลอฮ์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 อิลฮัมอัลฮัมดุลิลลาห์กลุ่มแม่บ้านมัสยิดอัตตะวานะครับสันตะคอยได้ร่วมใจกันให้พี่น้องที่มาร่วมละหมาดได้กินเนื้อกุรบานมื้อแรกของวันนี้ของปีนี้อัลฮัมดุลิลลาห์หมดไปประมาณ2ตัวแล้วครับผมเพราะไม่ทันคนเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์ชุมชนอีกชุมชนหนึ่งซึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นการริเริ่มขึ้นมาทำชุมชนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะตามเอาหลักการศาสนามาบวกกับวิสัยทัศน์มาบวกกับอามาลัดผมทั่วไปชุมชนก็ได้ทำก่อนแล้วก็เพื่อที่จะให้กับชุมชนได้กินก่อนเพื่อจะได้ทำชุมชนทั้งหมดเลยครับเนี่ยรัฐบาลกินน้ำทำงานเลยครับรู้สึกดีนะเหมือนที่บ้านไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนที่บ้านนะได้มาดูวัฒนธรรมครับได้มาดูวัฒนธรรมของคนทางเหนือเนาะกุรบานคือการเชือดสัตว์ซึ่งได้แก่แพะแกะวัวหรืออูฐแจกจ่ายแก่ครอบครัวเครือญาติผู้ขสดหรือสังคมโดยสัตว์ที่นำมาเชือดจะต้องมีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงบ่พิการหรือมีตำหนิที่น่ารังเกียจทั้งนี้เพื่อเป็นการล้ำลึกถึงการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นศาสดาที่สำคัญท่านหนึ่งของศาสนาอิสลามซึ่งผู้ที่เคยถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบจิตใจและความศรัทธาของพระองค์โดยการใช้หื้อเชือดบุตรชายอันเป็นที่รักความรักความเสียสละการแบ่งปันความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นหนึ่งเป้าหมายของอุมมะห์ประชาชาติในวันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในหมู่มวลมุสลิมชุมพลศรีสมบัติไว้นิวรายงาน